ในงานสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นได้มีฤาษีตนหนึ่งชื่อว่าฤาษีเกศแก้วหรือคนทั้งหลายเรียกว่าปู่ฤาษีเกศแก้วนั่นเองท่านอยู่ที่บ้านโคกุงจังหวัดหนองบัวลำพูท่านก็ได้มาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จในวันนี้ด้วยปกติท่านก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านจะหากมีบุญกุศลที่ใดท่านก็จะจัดเตรียมเครื่องปัดใจทยทานต่างๆนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์สามเณรเป็นประจำเครื่องทยทานที่ท่านนำไปถวายที่ขึ้นชื่อเป็นสัญลักษณ์ก็คือว่าน้ำผึ้งฤาษีนั่นเองน้ำผึ้งฤาษีของท่านเป็นอย่างไรก็เป็นขวดที่ไม่เหมือนขวดน้ำผึ้งของคนอื่นเขาก็คือเป็นรูปน้ำเต้านั่นเองขวดน้ำผึ้งของท่านเป็นรูปน้ำเต้าเพราะฉะนั้นท่านจะนำไปถวายพระภิกษุสามเณรในที่ต่างๆเสมอมามิได้ขาดอันนี้ก็เป็นฤาษีที่ปัจจุบันมีผู้ที่ให้ความเคารพนับถือพอสมควรทีเดียวท่านก็เป็นผู้ที่สวดมนต์เก่งมากนะครับสวดได้มากสวดได้ยาวนานทีเดียวอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของท่านท่านก็ให้ความเคารพนับถือบูชาแก่ครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ตลอดมาไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดที่เป็นสถานที่ครูบาอาจารย์ท่านบำเพ็ญศีลธรรมภาวนาท่านฤาษีเกศแก้วตนนี้ท่านก็จะไปให้ความสนับสนุนทุกหนทุกแห่งไปแม้แต่จังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งเป็นสถานที่วิทยาเขตสาขาของมหามกุฏราชวิทยาลัยท่านก็ไปสม่ำเสมอให้ความสนับสนุนหาปฏิทยาทานเป็นถวายพระภิกษุสามเณรเป็นประจำวันนี้ท่านก็มาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเช่นกันอันนี้ก็เป็นปู่ฤาษีเกศแก้วนะครับนี่ก็ที่รู้จักกันเมื่อจบการสวดพระอภิธรรมแล้วก็จะถวายเครื่องปัจจัยทยทานท่านปู่ฤาษีเกศแก้วก็จะนำผ้าไตรไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ก็จะชักผ้าบังสกุลเมื่อพระภิกษุสงฆ์ชักผ้าบังสกุลเสร็จแล้วก็จะอนุโมทนาท่านฤาษีเกศแก้วท่านก็จะกรวดน้ำอุทิศถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จในงานที่เป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่านนะครับ